มาวันนี้ทำอะไรกันเหมือนแบบเป็นวิธีปลดล็อกค่ะเพราะว่าก็มีเทคนิคหลายอย่างที่ดร.ต้องสอนมาแต่ก็เอาเป็นความเมื่อกี้ดร.ลงภาพแล้วว่าเขากำลังเทรนหนูอยู่ใช่ใช่แต่พวกเทคนิคเอาไว้เป็นความลับหนูอยู่กันสองคนในห้องกับดร.ต้องแล้วก็เสียงดังมาแบบนั้นหรอใช่เอาที่กีต้าร์จนขึ้นไปละไม่ได้ในนี้กันใช่ไหมอยู่ไม่ได้แบบทะเลาะอะไรกันใช่ไหมทะเลาะค่ะก็คือให้เล่าว่าตอนประกวดทำอะไรคะที่กดล็อกหรอมันดังมากโกนดังมากคลาสแรกจริงๆเราไม่ได้ทะเลาะกันเราแค่ดร.ต้องอยากให้แอนแบบปลดล็อกแบบไม่คิดถึงความรู้สึกของคนรอบข้างในเรื่องของ hostile environment หรือ like พวกคอมเมนต์พวกคนรอบข้างที่ตะโกนอะไรไม่ดีใส่เราแล้วก็แบบแค่ get to the point prove our point แล้วก็มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใครเลยเราจะมีแบบ3 level มี level ที่เราก็ต้องจะพูดแบบน้อยแล้วก็กลางแล้วก็เยอะแบบรุนแรงแบบ I don't care about you you have nothing important to say blah 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 แล้วแอนก็ต้องแบบ push through ไม่สนใจแล้วก็แบบ overtake his negativity จริงที่เขา negative ใส่หนูหรอใช่แบบ case ใช่ไหมใช่ใช่แต่ที่ลองพูดอะไร negative ใส่แอนไม่สนใจค่ะยังไม่ได้พูดเดตี้ระหว่างคุณธรรมหน่อยแอนโทเนียฉันว่าเธออ้วนขึ้นหรือเปล่าตอนนี้ไม่ค่ะมาพูดดีกว่าลุงเข้าใจมันจะเป็นแบบท็อปิกที่ตะโกนดังมากใช่ต้องแบบเพราะตอนดร.ต้องพูดเสียงดังแอนก็แบบโอเค I'm gonna talk louder than you I'm gonna speak louder than you because I need to overtake your negativity วันนี้ก็ตะโกนเหมือนกันกรี๊ดไหนพูดแบบนั้นสักครั้งนี้ให้คุณผู้ชมได้ฟังมันต้องมีท็อปปิกอะดีเอาเดี๋ยวมันล้นเดี๋ยวไลฟ์ฟิวไลฟ์ฟิวอะไรนี่จริงๆคือคิดว่าคือเราต้องคงจะประมาณอยากให้หนูแบบว่าปลดล็อกเหรอแฮนเดิลกับคอมเมนต์แบบแย่ๆว่าอะไรคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของ negativity ในหัวแอนมากกว่าค่ะเพราะแอนจะเป็น overthinker จะคิดถึงความรู้สึกของคนอื่นเยอะเกินไปในเวลาที่มี stress หรืออะไรก็ตามเหมือนแบบการที่เขาพูดออกมาเหมือนเป็นท็อตในหัวแอนแล้วแล้วแอนต้องพยายามพูด overtake negativity ในหัวแอนเพื่อที่จะสื่อสารให้เห็นนี่แอนก็รู้แล้วใช่ไหมว่าตัวเองรับอะไรมาเยอะมากจนเกินไปแล้วก็สุดท้ายก็